ในช่วงบ่ายค่ะณห้องประชุมราชพฤกษ์หนึ่งแห่งนี้นะคะจะเป็นการเสวนาต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มกับสวทช.ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษานะคะโดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการสนับสนุนจากสวทช.นั่นเองค่ะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญนะคะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะในหัวข้อเสวนาต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มกับสวทช.ในวันนี้4ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะจะมานำเสนอในหัวข้อ iTap ปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิฉันขอเรียนเชิญคุณดนุชาอิสรางกุลณอยุธยาผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ iTap สวทช.ค่ะและท่านต่อไปนะคะจะมาร่วมเสวนานะคะภายใต้หัวข้อ Rebranding ร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลดิฉันขอเรียนเชิญคุณรวิทย์หานอุตสาหะกรรมการผู้จัดการบริษัทสีจันทร์สหโอสถจำกัดค่ะและท่านต่อไปค่ะจะมาแลกเปลี่ยนนะคะในหัวข้อต่อยอดงานวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่กับโปรแกรม iTap ดิฉันขอเรียนเชิญคุณวรพงษ์จีระประภาพงษ์ผู้จัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเครือบริษัท VPF กรุ๊ปจำกัดและอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนค่ะในหัวข้อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยบัญชีนวัตกรรมไทยดิฉันขอเรียนเชิญคุณสามารถลี้ธีรนานนท์หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์และสำหรับผู้ที่จะรับหน้าที่นะคะดำเนินรายการในช่วงเสวนาต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มกับสวทช.นะคะคงจะเป็นท่านใดไปไม่ได้นะคะที่จะมาร่วมเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าสวทช.นะคะโดยเฉพาะเครือข่ายภาคเหนือเรามีกิจกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของท่านได้อย่างไรในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณปิยชัดไคร้วณิชเบอร์เทนผู้อำนวยการสวทช.ภาคเหนือค่ะและขออนุญาตนะคะส่งมอบหน้าที่นะคะให้แก่ผู้ดำเนินรายการเสวนาบนเวทีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่าน MC แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะตอนช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มหายบางตากันไปนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะเรื่องที่เราจะคุยกันช่วงบ่ายนี้จะพยายามทำให้สนุกและตื่นเต้นนะคะจริงๆชื่อหัวข้อที่ทางพิธีกรได้บอกไปนะคะก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นเราจะได้ยินคำว่าปลดล็อกได้ยินคำว่ารีแบรนด์ได้ยินคำว่าiTap ได้ยินหลายๆตัวโครงการนะคะซึ่งถ้าทุกท่านอยู่กับพวกเราตั้งแต่ตอนเช้านะคะก็จะเห็นว่าท่านโฆษกกระทรวงนะคะก็ได้พูดทุกอย่างไปหมดแล้วเรายังนั่งคุยกันอยู่เลยว่าเอ๊ะแล้วจะมีอะไรให้เราได้คุยกันอีกไหมนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะมาลงในรายละเอียดกันลึกๆอีกสักทีนึงนะคะว่ากลไกสนับสนุนภาคเอกชนที่ทางสวทช.กระทรวงวิทย์เนี่ยได้นำเสนอแล้วก็อยากที่จะนำเสนอกับผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะทั้งของประเทศไทยและของภาคเหนือเนี่ยมีเรื่องไหนยังไงบ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงแล้วก็น่าจะลงในรายละเอียดแล้วก็น่าจะเป็นการเปิดเวทีให้เป็นการแลกเปลี่ยนกันบนฟลอร์ด้วยแล้วก็ร่วมซักถามกับทุกๆท่านด้วยนะคะในช่วงนี้หลายๆท่านก็อาจจะเพิ่งมาจากไปฝ่ารถติดข้างนอกมานะคะบางท่านก็ฝ่าทั้งในเรื่องของสายการบินต่างๆมานะคะต้องขอบคุณแขกทุกๆท่านมากๆเลยค่ะทราบว่าการเดินทางมาเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ไม่ง่ายนักนะคะเดินทางในจังหวัดช่วงนี้ก็ไม่ง่ายด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าทุกท่านก็ให้เกียรติเรานะคะแล้วก็สำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้มาวันนี้เรามีการบันทึกเทปไว้นะคะซึ่งหัวข้อที่เราได้คุยได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันตอนนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็จะมีการนำมาฉายซ้ำเหมือนสักครู่ที่ VTR ที่ได้นำเสนอนะคะว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเราเราก็จะสื่อสารให้มากที่สุดนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาที่หัวข้อแรกที่เราจะคุยกันก่อนนะคะก็ขอเริ่มจากคนสวทช.ด้วยกันเองก่อนนะคะค่ะสำหรับคุณอนุชานะคะค่ะหัวข้อแรกนะคะที่อยากจะลงกันลึกๆค่ะเราได้ยินคำว่า iTap กันมาพอสมควรแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยป
ไปที่ไหนเขาถามว่า iTab คืออะไรก็จะตอบได้เลยนะคะว่าคืออะไรแต่ตอนนี้ iTab ก็มีการรีแบรนด์ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่ารีแบรนด์ถูกต้องนะคะค่ะจาก i เล็กๆนะคะปกติถ้าท่านเป็นแฟนประจำของสวทช.หรือสวทช.ภาคเหนือมานานเนี่ยเราจะเขียน i ตัวเล็กแล้วก็ TAP ตัวโตนะคะแต่วันนี้เราเปลี่ยนไปนะคะเรายังเป็นสวทช.เหมือนเดิมยังเป็น iTab เหมือนเดิมแต่ว่า i เราใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังจากคุณอนุชาว่าจาก i เล็กไปเป็น i ใหญ่มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอย่างไรนะคะคุณอนุชาพร้อมนะคะค่ะขอโทษนะครับก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีก็ได้รับเป้าหมายมาให้พูดถึงเรื่องกลไกของสวทช.พอดีเมื่อเช้าทางท่านอาจารย์ณรงค์ก็ได้พูดไปส่วนหนึ่งแล้วว่าตอนนี้สวทช.มีการทำงานเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการพัฒนา SME เนี่ยทางรัฐบาลเองก็มองว่าให้มันเป็นวาระแห่งชาตินะครับจริงๆเป้าหมายตรงนี้จุดสำคัญคงไม่ใช่เรื่องของการเก็บภาษีของการที่พัฒนา SME เข้ามาเพื่อจ่ายภาษีให้กับประเทศมากขึ้นแต่จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเราต้องการปรับสมดุลเรื่องของ GDP ประเทศไทย SME บ้านเราเนี่ยพบว่าใน 2.8 ล้านรายการเนี่ยเป็น SME บ้านเราอยู่สัก 97% ในปัจจุบันนะครับซึ่ง 97% เนี้ยมีการจ้างงานสูงสุดเลยถึง 80% แต่ว่ากลับมาพบว่า GDP ที่ contribute ต่อประเทศเนี่ยมีเพียงแค่ 37% แสดงว่าตอนนี้ GDP ของประเทศเราเนี่ยถูก contribute ด้วยบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงของประเทศในระดับหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเกิดการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทแรงงานเงินทุนออกจากประเทศเราเนี่ยอาจจะทำให้เสียสมดุลเรื่องของ GDP ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการส่งเสริมให้มีการพัฒนา SME ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนั้นเองในเรื่องที่อาจารย์ได้พูดถึงก็คือเรื่องของดัชนีเรื่องของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยต่างๆเนี่ยที่ต้องการมุ่งเป้าให้สูงขึ้น 1% นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เมื่อส่งเสริม SME แล้วเนี่ยดัชนีเนี้ยเราคาดหวังที่จะให้มันสูงขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับประเทศต่อไปนะครับจริงๆเมื่อพูดถึงการส่งเสริม SME ในปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าภาครัฐมีการส่งเสริมอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนการเข้าถึงการตลาดนะครับแล้วก็มีการพูดถึงคำหนึ่งก็คือส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานวิจัยและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมซึ่งบางคน SME หลายๆคนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันยากมันเข้าใจได้ยากเลยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรเทคโนโลยีคืออะไรนะครับงานนวัตกรรมคืออะไรยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับบริษัทเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่ตั้งศูนย์วิจัยได้อยู่แล้วนะครับไม่สามารถจ้างงานวิจัยได้อยู่แล้วนะครับมันก็เป็นปัญหาว่าโอเคมันฟังแล้วมันดูเข้าถึงยากตรงนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับลำพังเองเขามีทรัพยากรจำกัดอยู่แล้ววันวันนึงเขาต้องยุ่งแค่เรื่องการค้าการขายการผลิตการส่งการรับคอมเพลนการบริหารจัดการคนในองค์กรนะครับเรื่องนี้พวกนี้เขาก็มีภาระหนักมากอยู่แล้วในการทำธุรกิจตรงนี้จะทำยังไงดีนะครับทางภาครัฐก็มองว่ากลไกนึงของสวทช.นะครับเราเรียกว่ากลไก iTab เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนที่เป็น SME ของบ้านเรานะครับตรงนี้เอง iTab เองเนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะเข้ามาปลดล็อกนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือการสร้างนวัตกรรมสู่ SME บ้านเรานะครับตอนนี้ถามว่า iTab เราเองมีคอมโพเนนต์สำคัญอยู่อย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เรามีกลไกสำคัญอยู่3อย่างนะครับ iTab ในการพัฒนา SME บ้านเราเนี่ยเราใช้กลไกเรื่องของเจ้าหน้าที่ของเรานะที่เราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญโทษทีครับเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็นคนที่ติดต่อกับทาง SME บ้านเรานะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีนะครับเรามีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับที่สามารถทำงานได้จริงกับภาคเอกชนมากกว่า 1,300 คนนะครับมีกลไกเรื่องเงินทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วท่านจะเข้ามาใช้กลไก iTab ของสวทช.ยังไงนะครับก็คือไม่มีอะไรมากครับท่านเพียงแค่โทรเข้ามาพูดคุยกับทาง iTab นะครับเข้ามาที่สวทช.ภาคเหนือก็ได้เพราะเราก็มี iTab อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับมาแจ้งว่าตอนนี้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรอยู่ในการทำธุรกิจหรือท่านมีไอเดียที่จะทำอะไรนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่แน่ใจว่าผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในการทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็แค่เดินเข้ามาเล่าให้ iTab ฟังนะครับเล่าเรื่องว่าโอเคต้นทุนการผลิตเป็นยังไงบ้างคุณมีปัญหาเรื่องของเสียยังไงบ้างมีสารเคมีเกิดขึ้นไหมใช้พลังงานเปลืองหรือเปล่าการจัดการกับของเสียทำอย่างไรเรื่องพวกนี้ท่านสามารถเดินเข้ามาหา iTab ได้นะครับ iTab เองจะมีที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเรามีกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับก็จะพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลของท่านนะครับแล้วก็นำข้อมูลของท่านเนี่ยมาคิดวิเคราะห์ต่อว่าเราจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยท่านแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะมีคนเหล่านี้ก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นเองเขาก็จะพาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้นะครับความเข้าใจในการแก้ปัญหาที่โจทย์ที่ท่านเลสมาให้เราก็จะพาผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเข้าไปนะครับเอสมีหลายท่านจะไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่เก่งอยู่ที่ไหนสังกัดคณะอะไรอยู่มหาวิทยาลัยอะไรอยู่หน่วยงานวิจัยที่ไหนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเขาจะรู้เพราะเขาทำงานกับผู้เชี่ยวชาญมาเยอะนะครับเขาก็สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของท่านไปได้แล้วก็เลือกผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดด้วยเพื่อจะให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดต้นทุนในการเดินทางหากมีเกิดโครงการระยะยาวกับไอแท็บในอนาคตนะครับตรงนี้ก็คือเขาจะพาไปพูดคุยแล้ว
พอเขาพูดคุยเสร็จเนี่ยเขาก็จะพาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ท่านยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมาเล่าแค่ปัญหาอย่างเดียวเราก็จะพาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปพูดคุยกับท่านทีนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็นที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีเนี่ยก็จะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาข้อเสนอโครงการนะครับไปเสนอท่านว่าจากปัญหาที่เราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยท่านควรใช้วิสัยทัศน์เทคโนโลยีแบบนี้นะเพื่อเข้าไปในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ท่านเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าท่านจะทำโครงการกับโครงการ iTap หรือเปล่าเราจะไม่มีการไปบังคับว่าเราหาผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะเราเสนอเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยท่านต้องเลือกต้องใช้ตรงนี้เป็นดุลพินิจของท่านเองนะครับท่านต้องพิจารณาจากข้อเสนอโครงการที่เราทำขึ้นมาว่าสิ่งที่เราจะส่งมอบมันตรงกับโจทย์ที่ท่านต้องการแก้ไขหรือเปล่านะครับระยะเวลาต้นคุณค่าจากที่เกิดขึ้นในโครงการเนี่ยมันเหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่ตรงนี้ SME บ้านเราสามารถพิจารณาเองนะครับถ้าท่านสนใจแล้วก็สนใจที่เข้าร่วมโครงการกับ iTap เนี่ย iTap ก็เจ้าหน้าที่ของเราจะยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังติดตามท่านอยู่เมื่อเริ่มต้นโครงการกับผู้เชี่ยวชาญปุ๊บที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีจะมีหน้าที่ในการติดตามนะฮะประสานงานข้อมูลโครงการว่าระยะเวลาโครงการตอนนี้เป็นการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับมีข้ออุปสรรคปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาจะปรับปรุงแก้ไขนะครับเมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นลงนะครับระหว่างการดำเนินโครงการเนี่ยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะพาผู้เชี่ยวชาญภายนอกนะครับเข้าไปร่วมติดตามในโครงการด้วยเพื่อเป็นการให้ second opinion กับทางผู้ประกอบการว่ามันน่าจะต่อยอดอะไรได้อีกนะครับหรือว่าช่วยแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกที่ iTap ดำเนินการอยู่ปกติเป็นระยะเวลากว่า10ปีนะครับทีนี้จากหัวข้อที่บอกว่า iTap ยุคใหม่ปลดล็อกผมบอกแล้วเราใช้กระบวนการอย่างนี้ครับในการปลดล็อกข้อจำกัดของ SME ในการถ่ายทอดงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลงไปนะครับในปี59เราต่างกับปี58อย่างไรนะครับก่อนอื่นผมต้องถามว่าอย่างที่เรียนมาเบื้องต้นกลไกการทำงานของ iTap ถ้าอยากถามว่ากลไกนี้มันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าระยะเวลากว่า10ปีที่เราดำเนินโครงการมานะครับเราดำเนินโครงการไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 4,500 โครงการนะครับมีค่าเฉลี่ยในการทำโครงการอยู่ที่ปีละ400โครงการเราจ้างหน่วยงานวิจัยภายนอกที่เชื่อถือได้นะครับมาเก็บผลข้อมูลที่เราทำงานในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับมูลค่าการลงทุนเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยในรอบค่าเฉลี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนลงทุน1บาทได้กลับไป 7.5 บาทก็คือ 7.5 เท่านะครับบางอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะได้ผลสูงมากกว่านั้นอาจจะเป็น10เท่า20เท่า30เท่าแต่ค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ 7.5 นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราก็พูดคุยกันว่าเราน่าจะขยายผลในการดำเนินการโครงการในจาก400โครงการให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในปี59เราก็มีการตั้งเป้าว่าเราจะทำโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก400เป็น 1,000 โครงการก็คือเพิ่มขึ้น 2.5 เท่านะครับก็เป็นมิติใหม่ของ iTap ที่จะมุ่งเน้นการทำงานกับเข้าสู่ SME มากขึ้นนะครับค่ะก็ถ้าฟังไม่ทันนะคะเพราะคุณอนุชาเป็นคนคิดไวแล้วก็พูดไวดิฉันด้วยนะคะก็จะย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับ iTap นะคะซึ่งเราเองในที่นี้ก็อาจจะพอคุ้นเคยกับ iTapเดิมที่มีมาอยู่นะคะว่าจุดแข็งของ iTap เรามั่นใจของเราเองว่านะคะว่า iTap มีจุดแข็งอยู่ที่มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีนะคะมีกลไกที่จะแมทชิ่งเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของผู้ประกอบการในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเรามีพูลของผู้เชี่ยวชาญที่เราจะให้ผู้ประกอบการเป็นผู้เลือกนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนทางการเงินซึ่งอันนี้เป็นคีย์ซักเซสที่เรายึดถือแล้วก็ใช้ในการขยายผลมาโดยตลอดนะคะโดยที่ iTap 2.0 ที่เราบอกว่าจะปลดล็อกได้เนี่ยนอกจากที่เปลี่ยนจาก i เล็กเป็น i ใหญ่นะคะเปลี่ยนจาก Industrial Technology เป็น Innovation Technology เนี่ยก็คือเราจะขยายการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะค่ะสำหรับตัว iTap ตรงนี้เราก็มีคีย์ของ iTap เดิมแล้วก็ iTapใหม่นะคะประมาณนี้ก่อนนะคะค่ะทีนี้อาจจะต้องกลับมาถามทางฝั่งเอกชนด้วยนะคะวันนี้เรามีเอกชนมาร่วมเสวนาของเราที่นี่3รายเมื่อสักครู่อะค่ะว่าเป็นมุมมองของทางเรานะคะทางหน่วยงานรัฐที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการบอกว่าจริงๆเราเข้าใจว่า SME ไทยเนี่ยมีความท้าทายหลายด้านมากมายร่วมกันไหนจะเรื่องตลาดไหนจะเรื่องวัตถุดิบไหนจะเรื่องแรงงานเรื่องเยอะแยะไปหมดอันนี้ต้องขอเรียนถามค่ะว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราอยากจะเป็นตัวช่วยเนี่ยเราเข้าใจถูกไหมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสวทช.เองได้เป็นผู้ช่วยนะคะที่ไปสนับสนุนการทำงานของเอกชนท่านได้ดียิ่งขึ้นบ้างไหมแล้วก็ในมุมไหนนะคะบางท่านก็อาจจะเป็น iTap บางท่านก็อาจจะเป็นการร่วมพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของตัวเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะอาจจะขออนุญาตเริ่มจากข้างๆดิฉันก่อนนะคะจาก VPF นะคะคุณอู๋นะคะเดี๋ยวก็แนะนำตัวเองแล้วก็
ตอบคำถาม2ประเด็นแรกที่เรียนถามนะคะว่าเราเข้าใจว่าเอกชนมีประเด็นต่างๆอย่างนั้นถูกต้องไหมแล้วก็ในส่วนของสวทช.ที่ท่านได้สัมผัสนะคะว่ากลไกที่เราเอาไปช่วยร่วมทางแก้ปัญหานั้นเป็นกลไกที่ท่านได้เริ่มใช้กับเรานี่คือเรื่องไหนก่อนคะครับชื่อวรพงษ์จีรประภาพงษ์นะครับมาจากหน่วยบริษัท VPF Group จะเกริ่นคร่าวๆว่าองค์กรทำอะไรเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักคือเราเป็นอุตสาหกรรมสุกรครบวงจรอะไรคืออุตสาหกรรมสุกรครบวงจรคือเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำและสามารถจนปลายน้ำก็คือ from farm to table เรามีผลิตอาหารสัตว์เองมีฟาร์มที่สามารถคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็มีฟาร์มสุกรขุนต่อยอดจนถึงโรงแปรรูปแล้วก็เชือดชำแหละที่ทำส่งโมเดิร์นเทรดต่างๆองค์กรของเราฟังดูเหมือนเป็นฟาร์มธรรมดาแต่สิ่งที่ผ่านมาที่เป็นนโยบายของบริษัทเรื่องคุณภาพและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งถ้าเอาคร่าวๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทถ้าทุกคนเคยรู้ฟาร์มสมัยก่อนก็จะมีปัญหาทั้งเรื่องกลิ่นเรื่องสิ่งที่เป็นมลภาวะแล้วก็กระทบต่อชุมชนการเปลี่ยนแปลงของจากฟาร์มบ้านๆฟาร์มหนึ่งไปสู่อุตสาหกรรมสุกรเรามีตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของโรงเรือนเป็นโรงเรือนปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เรามีการควบคุมเรื่องน้ำเสียที่เป็นระบบไบโอแก๊สที่สามารถจะเอาแก๊สที่เกิดจากมูลสุกรเนี่ยมาปั่นใช้เป็นไฟฟ้าใช้ในฟาร์มได้เราสามารถที่จะกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยระบบไบโอฟิลเตอร์ที่ใช้จุลินทรีย์ในการจับกลิ่นเรายังมีต่อยอดถึงระบบที่เรามีออโต้ฟีดดิ้งซิสเต็มที่สามารถให้จุดการจ่ายอาหารแค่จุดเดียวสามารถเลี้ยงหมูได้ประมาณ 4-5 หมื่นตัวทั้งฟาร์มใช้กำลังคนแรงงานแค่ประมาณ1คนต่อหมูประมาณ 2,000 ตัวนี่คือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยว่าต่างๆนานาที่คุณเคยคิดว่าการเป็นเกษตรกรหรือว่าการเป็นแค่ฟาร์มหนึ่งก็จะหยุดอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าคุณยังเป็นแค่คนที่ไม่ขวยคว้าหาอะไรใหม่ๆมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงมันก็จะล้าหลังเหมือนที่ได้เอ่ยมาว่า SMB ไทยมี 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคนที่ทำรายได้จริงๆ GDP จริงๆเป็นบริษัทใหญ่แก๊ปจุดนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่น่าห่วงส่วนที่ถามว่าเอกชนคิดยังไงคือมุมมองของ iTab ก็คือเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือถ้าเอกชนไม่เดินเข้ามามันก็ไม่ได้จอบโจทย์ไม่มีใครช่วยสิ่งแรกเริ่มที่เราควรจะถามตัวเองว่าเราคิดว่าเราจะก้าวต่อไปหรือเราจะหยุดกับที่เราพอใจในสิ่งที่ตนมีเพราะว่าถ้าคุณคิดแค่พอใจอยู่กับที่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ก้าวไปไหนและเผลอๆคุณจะถอยหลังไปเรื่อยๆคำถามที่ต้องถามตัวเองก็คือแล้วอะไรล่ะที่เราอยากพัฒนาคำถามที่เกิดเป็นคำถามแรกเนี่ยเผลอๆเราเดินมาหา iTab แล้วเราบอกว่าเรามีคำถามเนี่ยคุณช่วยเราได้ไหมใช่ใช่ครับอะไรที่เราอยากพัฒนาเราอยากได้อย่างเงี้ยเราอยากปรับปรุงกระบวนการผลิตเราอยากปรับปรุงสินค้าของเราจุดแรกผมว่าถ้าท่านได้เดินเข้ามาแล้วคุยกับ iTab สักครั้งนึงเขาอาจจะมีมุมมองที่มากกว่าเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวมาคือโครงการที่ผ่านเข้ามาในมือมันมีเยอะมากบางครั้งปัญหาของท่านอาจจะเคยมีใครมาแก้แล้วก็ได้แล้วมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งที่งานวิจัยได้แก้มาแล้วมีการพัฒนามาแล้วแต่แค่มันก็ยังอยู่แค่งานวิจัยแล้วมันไม่เคยถูกหยิบยกมาเป็น commercialize จริงๆนะครับได้แล้วค่ะในบรรยากาศของการพูดคุยกันนะคะคุณวรพงศ์ก็เห็นว่านอกจากส่วนที่จะมองว่าภาครัฐ
จะเข้าไปช่วยเหลือได้ยังไงก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเอกชนน่าจะถามตัวเองมากกว่าว่าสิ่งไหนที่อยากจะพัฒนาก่อนที่จะมาเข้ามาหาภาครัฐหรือว่าที่ปรึกษาเทคโนโลยีของ iTap เข้าไปพบหาที่บริษัทนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ทางดร.ณรงค์ได้พูดไว้เมื่อเช้านะคะเราก็เริ่มมีรุ่นใหม่ไฟแรงที่ไม่ต้องใส่สูทผูกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่นี้ทุกท่านเป็นรุ่นใหม่ด้วยกันเองทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทาง BPF นะคะซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมฟาร์มขนาดใหญ่แล้วก็ตอนนี้แปรรูปครบวงจรมากมายแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องที่ว่าแล้วพอท่านถามตัวเองว่าท่านอยากพัฒนาแล้วเราเข้าไปร่วมกับท่านได้ยังไงและจะพัฒนาต่อยังไงนะคะฉันขอขยับนะคะไปที่อีกหนึ่งหนุ่มนะคะรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันอยู่ข้างๆนะคะท่านรวิทย์นะคะหาอุตสาหะนี้นะคะก็อันนี้มาจากอุตสาหกรรมกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสำอางไหมคะน่าจะเครื่องสำอางนะคะสีจันทร์สหโอสถจำกัดนะคะซึ่งในที่นี้เราหลายๆท่านก็น่าจะมีโอกาสที่ฉันเป็นหนึ่งคนที่ได้เป็นลูกค้าด้วยนะคะตั้งแต่ผงหอมสีจันทร์นะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นแป้งนะคะก็ติดตามผ่านโครงการทางด้านการตลาดมาโดยตลอดแล้วก็ทราบว่าตัวจุดเด่นที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นในเรื่องของรีแบรนดิ้งนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับ iTap เหมือนกันว่า iTap ก็รีแบรนดิ้งนะคะทางคุณรวิทย์อาจจะนำเสนอในมุมมองของเอกชนในเรื่องที่นอกจากในเรื่องของการรีแบรนดิ้งของตัวเองมองโอกาสมองปัญหานะคะแล้วก็มองในแง่ที่ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเข้าไปมีบทบาทร่วมด้วยช่วยกันยังไงเงี้ยค่ะก็เราพูดถึงในมุมของ SME ที่เรียกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี้ย เราโตเร็วมากๆเลยเนี่ยนะฮะเราก็คืออันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะคือเราได้รับการเชิญไปแล้วก็ได้รับรางวัลรับอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับในประเด็นของ growth เนี่ยมากๆเลยเนี่ยนะฮะเราได้รับ recognition ในระดับภูมิภาคด้วยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับก็จะมักจะมีคนถามคำถามนี้ว่ามันมาได้ยังไงนะผมบอกว่ามันมาจากเรื่องของ science กับ art แบบมันผสมกันมันไม่ใช่อย่างเดียวนะฮะเรื่องงานวิจัยเนี่ยบริษัทให้ความสำคัญสูงเพราะว่าในธุรกิจของเครื่องสำอางเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะคนหลายๆคนที่อยู่นอกธุรกิจเครื่องสำอางมักจะคิดว่าเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะโบกัสหมายถึงว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่ตลอดเลยแต่จริงๆแล้วมันมีของใหม่เรื่อยๆนะฮะเราใช้เซอร์วิสของทั้งอันนี้ผมเล่าแบบตรงๆเลยนะฮะเรามีคนอยู่ในห้องนี้ตอนนี้63คนที่นั่งฟังอยู่นะฮะเมื่อกี้ผมนับคิดว่ายังไม่มีใครรู้ออกไปนะฮะผมจะพูดแบบเรื่องจริงเลยนะเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะฮะคือผมใช้เซอร์วิสของทั้งสวทช.นะครับสวทช.นี่ผมใช้สภานาโนเทคทั้งวทั้งมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากนะครับเราก็ใช้ของต่างประเทศด้วยปัจจุบันนี้แลบหลักของเราที่ทำR&Dเนี่ยอยู่ที่โอซาก้านะครับพาร์ทเนอร์ของเราเหตุผลที่ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายอิชชูคือหนึ่งเนี่ย SME ไทยส่วนใหญ่ที่เราไปคุยด้วยเนี่ยนะครับผมไปคุยด้วยเนี่ยทำR&Dออกมาแล้วไม่ค่อยได้คอมเมอร์เชียลไลซ์เพราะว่าไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าตัวเองอยากได้อะไรเหตุผลที่ไม่รู้เพราะว่าเจ้าของนั่งคิดเองว่าไอ้นี่น่าจะขายได้แต่ไม่เคยเข้าไปคุยลูกค้าก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดอันที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสีจันเนี่ยเคยทำละแล้วก็เจ๊งไปหลายอันนะฮะหลังๆเนี่ยเราเลยบอกว่า1ก่อนที่จะไปคุยกับสวทช.กับ iTap หรือกับR&Dทีมใครก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าคุณอยากลูกค้าคุณอยากได้อะไรไม่ใช่คุณอยากได้อะไรนะลูกค้าคุณอยากได้อะไรถ้าไปด้วยโจทย์ที่ผิดเนี่ยก็เลิกทำเลยเพราะว่ายังไงต่อมาเนี่ยมันขายไม่ออกอยู่แล้วนะฮะหมายความว่าอะไรไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกเนี่ยธุรกิจทั้งเก่าและธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเหตุผลอันสำคัญที่สุดที่ทำให้ธุรกิจมันเจ๋งเนี่ยนะฮะเพราะทำของที่คนไม่ต้องการออกมาอันนี้มีวิจัยออกมาเลยนะฮะHarvard Business Review เล่มล่าสุดก็เพิ่งเขียนเรื่องเนี้ยนะฮะสตาร์ทอัพทำไมถึงเจ๊งเพราะว่าข้อสำคัญที่สุดไม่ใช่ไม่มีเงินนะเพราะว่าทำของที่คนไม่ต้องการออกมาเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่เคยมีการเข้าไปทำเขาเรียก Market Study ก่อนเพราะไม่ทำ Market Study จึงตั้งโจทย์ออกมาที่ผิดพอโจทย์ผิดไองานวิจัยทำดีแค่ไหนให้ตายไงก็ออกมาผิดนะฮะผมยกตัวอย่างของหนึ่งให้ฟังแล้วกันซึ่งมันเป็นของที่ดูเหมือนว่าเจ๋งมากผ่านเทคโนโลยีมาอย่างมหาศาลแต่ไม่ตอบโจทย์ของลูกค้ามีใครจำเซกเวได้ไหมฮะมันเป็นไอ้สองล้อที่มีก้านขึ้นมานึกออกไหมฮะเป็นของที่ทุกคนในโลก
เทคโนโลยีในยุค2002ตอนที่เซกเวย์ออกมาเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยจะมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าวิถีการคอมมิวต์ของโลกเลยแหละนะฮะผลปรากฏว่าออกมาเจ๋งฮะนะฮะคือไม่ถึงกับเจ๋งแบบล้มลายหายตายจากไปเลยนะแต่คือเขากะว่าเขาจะขายอาทิตย์หนึ่ง 50,000 ตัวแต่ว่าขายได้จริงๆเดือนหนึ่งประมาณสัก 1,000 ตัวอะไรเงี้ยนะฮะผมจำตัวเลขไม่ได้นี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าของคุณไฮเทคดีแล้วมันจะขายได้นะผมจึงให้ความสำคัญมากกับการทำ market research เวลาผมคุยกับ SME ต่างๆเนี่ยผมบอกว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าคุณอยากได้อะไรต้อง invest เรื่องของการทำ market research ก่อนพอได้โจทย์ที่ดีมาคราวนี้เริ่มไปคุยกับทีมวิจัยได้ละว่าอ่ะมันมีของนี้นะครับแล้ววิจัยของมาผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าตอนนี้อันนี้เปิดเผยได้แล้วเพราะเราทำมาถึง stage ที่ใกล้ๆจะ launch แล้วเนี่ยนะฮะ product ของเด็กเราจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสีจันเบบี้เนี่ยนะฮะเป็นของกลุ่มเด็กเนี่ยนะฮะเราไปวิจัยกับแม่และเด็กมาว่าแม่กับเด็กเนี่ยอยากได้ของอะไรมากที่สุดนะฮะเราก็ค้นพบว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแม่และเด็กอันนึงที่ยังไม่ได้ถูก address นะคือตอนนี้เรามีพวกแป้งผ้าอ้อมผืนผ้าอ้อมอะไรพวกนี้จบไปละกลุ่มนั้นคือเรื่องยุงฮะใครก็ได้ที่สามารถทำยากันยุงหรือยาทาหลังกันยุงที่ทำให้ลูกเขาที่ทำให้แม่เขาใช้แล้วรู้สึกปลอดภัยได้อะคุณทำมาขายเออราคาเท่าไหร่เขาก็ซื้อนะราคาเท่าไหร่ก็ซื้อเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นเราลองทำที่เมืองไทยทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีนะทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีในที่สุดเราก็ต้องไปหาแลบที่ญี่ปุ่นทำจนตอนนี้ได้ละนะฮะได้โปรโตไทป์กำลังจะลอนช์กำลังจะขายแล้วไม่ได้ขายเฉพาะที่เมืองไทยนะขายที่ประเทศอื่นด้วยเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันต้องไปดิ๊กออกมาว่าคือความคอนเซิร์นของคนเป็นแม่ฮะคุณกล้าเอายากันยุงที่มีดีดทุกคนรู้จักดีดใช่ไหมฮะดีดคือสารที่ใช้ยากันยุงในยากันยุงของผู้ใหญ่เนี่ยฉีดลูกนี่ไม่มีทางไม่มีใครกล้าฉีดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากอันนี้จึงเป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วเวลาลูกโดนยุงกัดเนี่ยมันแดงผื่นผิวเด็กบอบบางมากทำยังไงให้แผลนั้นหยุดเร็วที่สุดนะฮะครีมกระปุกละ300ก็ขายได้นะตัวแม่เองใช้ครีมกระปุกละ 5,000 ได้ทำไมจะซื้อกระปุกละ300ทาลูกไม่ได้นี่คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะพอเราเข้าใจถึงโจทย์ปุ๊บเนี่ยเราไปทำงานวิจัยมันง่ายนะนี่คือสิ่งที่สีจันทำวันนี้เรายกเคสนึงมาเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องของรีแบรนด์สีจันซึ่งจริงๆสีจันตอนนี้มีพอร์ตโฟลิโอที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่ว่าเราเอาตัวแป้งฝุ่นมาเล่าให้ฟังนะฮะแป้งฝุ่นของสีจันเนี่ยนะครับอ้าวไม่ไปนะฮะผมฝากข้างล่างกดให้นิดนึงได้ไหมฮะ อีกหน้าหนึ่งนะฮะคือเดิมทีเนี่ยตอนผมมารับงานที่นี่เนี่ยนะฮะผมมารับงานต่อจากคุณปู่เลยเนี่ยนะฮะคือคุณพ่อผมไม่ได้ทำงานที่นี่เพราะว่าคุณปู่เป็นคนดุมากไม่มีใครยอมทำงานด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะคือคุณพ่ออะไรพวกเนี้ยคุณป้าอะไรพวกเนี้ยก็ไปตั้งบริษัทของตัวเองนะฮะพ่อผมเป็นเอนจิเนียร์ก็ไปทำบริษัทเป็นวิศวะรับเหมาก่อสร้างอะไรไปนะฮะคุณปู่ทำงานจนอายุ80กว่านะฮะซึ่งแกก็ทำของแกเหมือนเดิมเหมือนเมื่อที่แกทำมา50ปีที่แล้วใช่นะฮะตอนนั้นเรามีโปรดักต์ตัวหนึ่งชื่อไม่ใช่มีโปรดักต์ตัวหนึ่งมีโปรดักต์อยู่ตัวเดียวชื่อผงหอมสีจันนะฮะซึ่งไม่มีใครรู้จักหรอกนะตอนนั้นนี่คือ7ปีที่แล้วตอนผมเข้ามารับทำงานแรกๆนะฮะมันก็มีขายอยู่ตามภาคใต้นะฮะคนกรุงเทพไม่รู้จักน่าหายากมากคือต้องไปหาตามร้านเก่าๆพวกโชว์หวยอะไรพวกนี้นะฮะงานแรกที่ผมทำเนี่ยก็คือว่ามาหานาโนเทคนี่แหละเพราะว่าผงหอมสีจันเดิมเนี่ยมันใช้ยากมากมันเป็นแป้งฝุ่นสีชมพูนะฮะปาดลงไปบนผิวเนี่ยนะสากอย่างกับเอาทรายมาถูนะฮะคือมันสากมากอ่ะแล้วมันก็ล้างออกยากมากๆเลยนะฮะต้องล้างสบู่กัน 4-5 รอบนะฮะคือรุ่นนั้นจะไม่เราไม่ทันเออนะคือมันแบบว่าคือโปรดักต์มันแบบมีปัญหามากแล้วราคาเนี่ย18บาทนะฮะกระปุกนี้นะฮะใช้กันได้เป็นปีอ่ะซึ่งมันมีปัญหากับคนขายของมากนะฮะคุณขายของราคาถูกใช้ได้นานไม่เวิร์กถูกไหมฮะลูกค้าไม่รีพีทต่ำมากผมก็เลยหานาโนเทคบอกว่าคุณแก้ปัญหาให้ผม3เรื่องหน่อย1ทำให้มันลื่น2ให้มันล้างออกง่ายขึ้นแต่ยังคงคุณสมบัติที่ดีๆของมันอยู่นะแล้วข้อ3ทำไงให้มันหมดเร็วขึ้นหมดเร็วขึ้นอ้าวนะฮะคือเราจะต้องให้เขาใช้เยอะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจากการผสมน้ำอัตราส่วนเดิมคือแป้ง1น้ำ2ทำไงให้กลายเป็นแป้ง2น้ำ1ให้ได้นี่อย่างเงี้ยโจทย์อย่างงี้ชัดปุ๊บนักวิจัยเฮ้ยโอเคเก็ตเข้าใจละก็ไปทำของมาเป็นอันขวาที่คุณเห็นนี่คือก่อนรีแบรนด์นะฮะผงหอมสีจันทร์ธนาคารแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องแบรนดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ก็ขายไปแต่ product ของเราเนี่ยในแง่ของ marketing ตอนนั้นเนี่ยคือมัน irrelevant กับผู้บริโภคในยุคนี้คือคนสมัยนี้ก็ไม่ใช้หรอกของหน้าตาอย่างเงี้ยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องจริงนะฮะผมไปคุยกับเด็กคนหนึ่งซึ่งใช้ผงหอมสีจันอยู่นะครับตอนนั้นประมาณสัก3ปีที่แล้วน้องคนนี้อายุประมาณ20ต้นๆ นะครับชื่อลูกตาลเป็นแบบเด็กวัยรุ่นเลยอะผมบ๊อบเทอย่างนี้เลยนะฮะก็ถามว่าน้องคือผมเนี่ยเป็นคนทำรีเสิร์ชกับลูกค้าเองตลอดอยู่แล้วนะฮะน้องทำไมถึงใช้ผงหอมสีจันทร์เฮ้ยบอกพี่เฮ้ยของพี่ใช้ดีนะหนูใช้แล้วสิวหายหมดเลยเดี๋ยวหน้าใสแล้วใครแนะนำให้ใช้อ่ะแม่แล้วใครแนะนำให้แม่ใช้ยายโอ้โหมาหลายรุ่นเลยนะโอ้โหนะแล้วหาซื้อยากไหมโอ้โหหาซื้อยากมากเลยพี่เวลาหนูเจอนั้นหนูต้องซื้อที่เป็นโหลเลยเพราะว่ามันไม่เจออีกแล้วฮะคือเจอรอบนึงแล้วอาจจะไม่เจออีกแล้วนะฮะไอ้ร้านเนี่ยอาจจะปิดไปหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือไม่สั่งมาขายแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยเวลาใช้ของพี่นี่หนูมีปัญหาไหมล้างออกยากไหมอะไรบอกเอ้ยพวกหนูมีวิธีจัดการหมดแต่ปัญหาเดียวที่หนูเจอคือหนูต้องไปซื้อแป้งตลับของคนอื่นมาทำซื้อมาทำไมเอามาผสมกันนะอ๋อเปล่าหนูต้องเอาแป้งของคนอื่นอะเทของแป้งของคนอื่นออกแล้วแป้งพี่ไปใส่ในตลับของคนอื่นนะเพราะว่าหน้าตาของตลับพี่มันแย่มากนะหนูทนไอ้หน้าตาแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดให้หนูพกออกนอกบ้านเนี่ยนะไม่มีทางเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพื่อนหนูมาเปิดกระเป๋าแล้วเห็นของแบบนี้อยู่ในกระเป๋าหนูเนี่ยยายมาเลยตายนะตายคือนี่คือเสียงจากผู้บริโภคหนึ่งคนแต่ว่ามันมีแบบนี้เยอะนะฮะผมใช้เวลาปีหนึ่งไป dig up research มาว่า product ของเรามีปัญหาอะไรบ้างในแง่ของตัวฟังก์ชันในแง่ของตัวภาพลักษณ์ผมถึงบอกว่ามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คือคุณไปแก้ปัญหาที่ product อย่างนึงก็เรื่องนึงแต่ต้องไปแก้ปัญหาที่ภาพลักษณ์ด้วยนะฮะขอสไลด์ต่อไปนะฮะเราก็เลยเปลี่ยน package แต่การเปลี่ยน package ไม่ใช่การ rebrand นะฮะลูกค้าก็ยังคงมีภาพเดิมๆอยู่ในหัวแหละคือมันชื่อเดิมมันชื่อสีจันอยู่ดีนะฮะลูกค้าก็ยังแบบเชยโบราณอะไรเงี้ยนะฮะใช้ยากเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นแป้งผสมน้ำลูกค้าไม่ชอบเราก็เลยออก product ตัวนึงมาชื่อสีจัน translucent powder คือแป้งฝุ่นที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะฮะสีม่วงแป้งฝุ่นตัวเนี้ยนะครับแม้จะชื่อสีจันแต่ raw material ทั้งหมดเนี่ยนะนำเข้าจากญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์หมดเลยนะฮะเพราะเราต้องยอมรับว่า raw material เครื่องสำอางเมืองไทยเนี่ยเรายังสู้ไม่ได้จริงนะฮะproduct ตัวนี้ถูกวิจัยอยู่ที่โอซาก้านะครับทำงานวิจัยอยู่1ปีครึ่งมีโปรโตไทป์ออกมาทั้งหมด100กว่าตัวและเราทำวิจัยกับ product แป้งฝุ่น translucent ที่เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกอ่ะเราแข่งกันเลยนะ blind test จนกระทั่งผู้บริโภคคนไทยที่ blind test อ่ะบอกว่าสูตรของเราอ่ะชอบมากกว่านะชอบมากกว่าประมาณ 70% คือ 70% ชอบสูตรเรามากกว่าเทียบกับ counter brand เราก็เลยเอาสูตรนี้ออกนะฮะ product ตัวนี้คนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้เพราะเราไม่เคยบอกว่าเป็น raw material ที่นำเข้าหมด 100% ต้นทุนแพงมากนะฮะฝาเนี่ยก็เป็นฝาลิขสิทธิ์เป็นหมุนได้ปิดเปิดปิดได้ไม่มียี่ห้อไหนใช้นะพัฟนำเข้าจากญี่ปุ่นแม้แต่กระดาษที่ทำกล่องเนี่ยนะฮะยังนำเข้าจากฟินแลนด์ไปเพื่อมาทำแต่ทั้งหมดนี่ชื่อสีจันนะไม่มีใครรู้นะฮะทำไมต้องใช้กระดาษจากฟินแลนด์ทำไมถึงไม่ใช้กระดาษแถวนี้เหตุผลเพราะว่ากระดาษที่นำเนื้อกระดาษจากฟินแลนด์เนี่ยมันทำให้สีเนี่ยมันออกสดที่สุดวิธีการทดสอบแป้งวันนี้ง่ายมากนะฮะคุณเอาสกอตเทปไปแปะตรงคำว่าสีจันที่เป็นสีทองนะแล้วดึงออกมาถ้ามีสีทองติดออกมาด้วยนะฮะนั่นคือของปลอมนี่คือวิธีการทดสอบเพราะกระดาษเราดีมากทำไมต้องทำขนาดนี้รู้ไหมลูกค้าไม่รู้หรอกว่าคุณใช้กระดาษแพงขนาดไหนแต่ว่าลูกค้าเนี่ยคือในศาสตร์ของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะฮะมันมีอยู่สองเรื่องคือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเวลาเราซื้อของเราคิดว่าเราซื้อด้วยจิตสำนึกอย่างเดียวคือเราคิดว่าเราซื้อเราชอบแก้วนี้มากกว่าแก้วอีกอันนึงเราบอกไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าทำไมแต่เราคิดว่าเรามีเหตุผลในการหยิบของอันนี้ขึ้นมาเพื่อไปจ่ายเงินจริงๆเพราะว่าคุณตัดสินด้วยจิตใต้สำนึกซึ่งคุณเองไม่รู้ด้วยซ้ำอันนี้มันศาสตร์ที่พิสูจน์กันมาแล้วจิตใต้สำนึกมาจากเนี่ยฮะคุณจับกระดาษแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้านี้มันตั้งใจทำของอ่ะตั้งใจทำอ่ะก็เลยของข้างในมันต้องดีแน่เลยอย่างเงี้ยนะฮะลอนฟรักสามตัวนี้ออกมาแล้วเราก็ทำโฆษณาตัวแรกเพื่อที่จะรีแบรนด์แล้วบอกว่าผงหอมสีจันไม่มีแล้วนะเลิกนะฮะนี่คือซีรีส์ใหม่ของสีจันนะครับขอสไลด์ถัดไปหน่อยนี่คือโฆษณาที่ชื่อว่าของไทยนะฮะถัดไปเลยฮะมีเสียงไหมหน้ามันหน้าคนไทยและคนที่เข้าใจก็คือคนไทยองค์ความรู้ไทย
ลดความมันสีจันเพื่อความเป็นไทยสีจันนะฮะขอสไลด์ถัดไปนิดนึงฮะปรากฏว่ามันยังไม่แก้ปัญหาไม่จบขอสไลด์ถัดไปนิดนึงฮะปัญหามันยังมีว่าคือคนยังแบบคือตลาดเครื่องสำอางเนี่ยนะฮะมูลค่าเกือบ200,000 ล้านบาทเนี่ยนะถูกดอมิเนตโดยของนอกของเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งหรือไม่ก็ของที่เป็นชื่อเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งของคนไทยนี่แหละฮะพอเห็นชื่อสีจันปุ๊บแล้วแบบไม่ได้อ่ะคือคนลูกค้าเนี่ยจะมี perception ว่าของไทยจะต้องถูกและห่วยในหมวดของเครื่องสำอางนะครับผมไม่ได้พูดถึงธุรกิจอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าไม่เชื่อพอลูกค้าไม่เชื่อชื่อสีจันว่าแบบคือพูดง่ายว่ายังก้าวข้ามแบรนด์ไม่ได้ว่าแบบมันจะดีได้ไงอะไรเงี้ยนึกออกไหม distribution channel เลยมีปัญหาคุณจำไว้เลยนะครับไม่ว่าของคุณจะเจ๋งแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าคุณไม่มีที่ขายนะฮะก็ไปไม่รอดนี่คือเหตุผลที่ทำไมกลุ่มของคุณเจริญถึงต้องซื้อบิ๊กซีอ่ะนี่มันเป็นคือ distribution channel มันสำคัญมากนะฮะพอลูกค้าไม่เชื่อรีเทลเลอร์ก็ไม่เชื่อเราก็เลยดิสทริบิวของไม่ได้ไม่มีที่วางนี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะปลายปีต้นปี2015ผมกลับมาแก้ปัญหาใหม่อีกรอบเฮ้ยทำไงดีมันไปต่อไม่ได้นะฮะขอสไลด์ถัดไปนิดนึงนะฮะเราอยากจะย้ายแบรนด์กด2ทีเลยครับคือแบรนด์สีจันเดิมเนี่ยในหัวผู้บริโภคมันเป็นเหมือนแบบกระต๊อบพังๆอยู่ชานเมืองอะแบบว่าไม่มีใครสนใจนะฮะเราต้องการย้ายมาอยู่คอนโดบนสุขุมวิทเอาซอยเลขน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทำยังไงนะฮะ strategy ในการทำก็คือว่า 1. เราต้องการที่จะให้ลูกค้ารู้สึกกับเราว่าเฮ้ย product ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนภาพไปละนะครับ image ของสีจันต้องเปลี่ยนและความ modernize ของมันคือมันจะต้องมีความเป็น vintage ไม่ใช่โบราณนะ vintage โบราณนี่มันเป็นคำสองคำที่เมืองไทยชอบเอามาใช้สลับกันแต่จริงๆแล้วมันมีความรู้สึกความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับขอสไลด์ถัดไปนิดนึงนะฮะอันนี้ผมต้องอธิบายช้าๆสไลด์นี้สำคัญมากนะครับท่านที่อยู่ในห้องนี้โชคดีมากเพราะนี่คือเราเพิ่งได้รับรางวัล Matt Award มาเมื่อ2 วันก่อนนะฮะรางวัลซิลเวอร์ที่1คือคนอจากยูนิลิฟคือมีแต่บริษัทใหญ่ๆได้นะฮะเราเป็น SME เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลในวันนั้นนี่คือสไลด์ที่ทำให้เราได้รางวัลนะครับนี่คือสไลด์ที่ทำให้เราได้รางวัลมันเป็นวิธีคิดที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนปกติเวลาเล่าเรื่องนะครับขายของเราจะเล่าแบบนี้นะฮะ1เราคือใครผมคือสีจันทร์ผมมาเพื่อขายอะไรมาขายแป้ง translucent powderและของของผมดียังไงผมเป็นแป้งควบคุมความมันที่ดีมากนะพัฟนำเข้าจากญี่ปุ่นสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนี่คือวิธีการขายของแบบปกติถ้าคุณเป็นแบรนด์ปกติไม่ว่าแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่นี่คือวิธีการเล่าเรื่องแบบปกติทุกแบรนด์จะเล่าเรื่องแบบนี้หมดลองสังเกตดูถูกไหมฮะเปิดโฆษณาปุ๊บ L'Oreal แชมพู L'Oreal ครีมกันแดดทำอะไรได้มีไฮยาลูรินิกแอซิดคูณ10 เท่าปั๊บลดรอยริ้วรอยถูกไหมนี่คือวิธีการเล่าเรื่องแบบปกติถูกไหมฮะแต่เรารู้ปัญหาจากเมื่อกี้เพราะเราเพิ่งคุยกับลูกค้ามาใช่ไหมที่เราบอกเรามีปัญหาฮะขอสไลด์ถัดไปฮะพอคุณได้ยินคำว่าสีจันทร์ปุ๊บหูลูกค้าปิดเลยไม่ฟังผมไม่ฟังคุณได้ซ้ำว่าคุณมาขายอะไรแล้วผมไม่ฟังคุณได้ซ้ำว่าคุณมาขายคุณของคุณดียังไงเพราะว่าเราไม่เชื่อแบรนด์คุณนี่คือ power ของแบรนด์ SME ส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดว่าลูกค้าจะฟังต่อแต่ความเป็นจริงแล้วพอได้ยินแค่ชื่อแบรนด์ก็ไม่ฟังต่อแล้วคุณจะมีข้อ2ข้อ3เจ๋งแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์คนที่ทำแบบนี้ได้จึงเป็นเฉพาะ power global house brand เท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้สไลด์ถัดไปฮะวิธีการของเราเราจึงเล่าเรื่องแบบที่ไม่มีใครเล่ามาก่อนเรามาเล่าก่อนว่าผมมาขายอะไรนะครับผมมาขายอะไรของผมดียังไงและผมค่อยบอกว่าผมคือใครมันเป็นลอจิกที่ฟังดูเหมือนจะง่ายมากเลยนะฮะแต่มันทวิสต์วิธีคิดทั้งหมดเลยนะครับผมไม่คุยกับคุณต่อธนนชัยนะฮะคือวิธีการทำงานของผมเนี่ยผมตอนนั้นเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเล็กมากแต่ผมมีความผมถือว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะครับถ้าอยากได้อะไรต้องขอถ้าคุณไม่ขอเนี่ยโอกาสได้เท่ากับ0ถ้าคุณขอโอกาสได้ของคุณเท่ากับ0ถึง100นะฮะ
คุณต่อธนนชัยไม่รู้ทุกท่านรู้จักหรือเปล่านะคุณต่อธนนชัยคือผู้กำกับหนังโฆษณาอันดับหนึ่งของโลก7ปีซ้อนจากรางวัลที่แกได้เนี่ยนะฮะแกไม่เคยทำหนังให้บริษัทเล็กๆแกทำหนังให้เฉพาะไทยประกันชีวิตทรูอะไรพวกเนี้ยบริษัทใหญ่ๆนะฮะหนังของแกที่คุณเห็นซึ้งๆทั้งหลายนะฮะสอสอสออะไรอย่างเงี้ยนะแกจะทำให้นะฮะหนังของไทยประกันชีวิตที่ร้องไห้ร้องไห้พวกพ่อเป็นใบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนังบาร์บีคิวพลาซ่าหนังอะไรเงี้ยพี่ต่อทำหมดผมไม่รู้จักคุณต่อมาก่อนแต่ผมอยากให้แกทำให้ผมไปเล่าเรื่องของแบรนด์สีจันทร์ให้แกฟังโดยพยายามหาทางนัดแกให้ได้เนี่ยนะแกบอกเฮ้ยโอเคพี่อยากทำให้แบรนด์ไทยมีที่ยืนในตลาดหนังเรื่องนี้ก็เลยเกิดมาด้วยไอเดียพี่ต่อบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะเล่าเรื่องแบบนี้เราไปเอา the least expected person in the world คือลูกค้าจะต้องเดาไม่ออกเลยว่าตอนแรกว่าแบบใครมาเล่าคือจะต้องเดาไม่ออกเลยว่าไอวงกลมสุดท้ายที่เป็นสีฟ้าเนี่ยใครคือใครตอนที่ดูหนังนะฮะเราเลยเอาฝรั่งคนอังกฤษอะมาเราไม่ได้พยายามเป็นแบรนด์ฝรั่งเลยนะเรายังคงชื่อสีจันเหมือนเดิมแต่เราเอาฝรั่งอังกฤษอะมันเล่าเรื่องและเล่าเป็นภาษาอังกฤษถามว่ามีความเสี่ยงไหมสูงมากเพราะว่าหนังโฆษณาทีวีในเมืองไทยที่ทำหนังภาษาอังกฤษเนี่ยนะที่ผ่านมา10ปีเนี่ยมีไม่กี่เรื่องและส่วนใหญ่เป็นแบรนด์นอกทั้งสิ้นหรือไม่ก็เป็นแบรนด์ที่พยายามจะทำตัวเองเป็นแบรนด์นอกไม่มีแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนทำแบบนี้มาก่อนนะฮะทำไมถึงเสี่ยงเพราะว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปเราถึง 50% ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะตอนหนังออกไปนะฮะแต่พี่ต่อบอกว่าอย่างนี้ฮะทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราครึ่งหนึ่งจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาจะรู้เรื่องอยู่3อย่าง1เขาจะจำได้ว่ามันเป็นแป้ง2เขาจะจำชื่อแบรนด์ได้และ3เขาจะเดินออกไปซื้อของนะฮะจึงเป็นที่มาของหนังตัวต่อไปที่ชื่อว่าของดีนะครับ This is the best loose powder that we've ever had. It has the best quality puff from Japan. The powder is translucent, so it's suitable for all skin tone. From all the products that we have ever created, this is the best oil control loose powder. In your opinion, what brand do you think of? Yes.Seagen translucent powder คุณเคยขายของอยู่18บาทวันนี้คุณเสนอของตัวใหม่ให้กับผู้บริโภคราคา280บาทด้วยชื่อเดิมเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับเรา implement โฆษณาตัวนี้ผ่านขอสไลด์ถัดไปนะฮะก่อนที่เราจะ implement โฆษณาตัวเนี้ยเราไปคุยกับ distribution ทั้งหมดโดยเอาเรื่องที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้ไอ้2สไลด์เนี้ยไปคุยปรากฏว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วคนที่ไม่เคยแม้แต่จะชายตามองเราเนี่ยนะครับรับของเราเข้าไปหมดเลยนะฮะณวันก่อนที่เราจะลอนช์หนังเนี่ย Modern Trade เรียกว่าผมอยากจะเขียน100ด้วยซ้ำแต่ผมเขียน99แล้วกันเดี๋ยวจะเวอร์ไปนะฮะมีของเราหมดทุกที่และจุดที่สำคัญที่สุดคือที่ 7-Eleven เนี่ยวางทุกสาขาซึ่งมันเป็นจุดที่สำคัญมากนะฮะและร้านค้าที่เป็น strategic shop ของเราคือร้านที่เป็นร้านขาย เครื่องสำอางตามต่างจังหวัดร้านยาที่ขายเครื่องสำอางที่เป็นร้านยาที่โมเดิร์นหน่อยเนี่ยมีหมดนะฮะลอนช์เสร็จนะครับนี่คือผลตอบรับขอสไลด์ถัดไปฮะอ๋อขอโทษที่พอโทษหลักของเราคือทีวีนะครับและโรงหนังแต่ว่าเราไปลอนช์ผ่านพวก landing page ของเว็บอย่าง Gbun ที่เป็นเว็บเครื่องสำอางแล้วเราไปซ่อนตัวอยู่ต้องใช้คำว่าซ่อนตัวเพราะอย่างนี้นะฮะเราไม่ลอนช์ผ่าน official channel ของเราเองเช่น official channel ของเราเองก็คือสีจันทร์ channel ใน YouTube Facebook เงี้ยเราไม่ลอนช์เพราะคนจะต้องไม่รู้ว่านี่คือเรานึกออกมั้ยพอรู้นี่คือเราปุ๊บมันไม่เซอร์ไพรส์นะมันจึงไปถูกซ่อนตัวอยู่ในที่ต่างๆนะครับแล้ว pay per view ของเราเนี่ยต่ำมากและอัตราการดูจบของหนังเรื่องนี้คือ 35% ใน2วีคแรกซึ่งถือว่าสูงสุดๆเลยใครทำบน YouTube จะรู้สูงมากคือคนดูหนังเรื่องนี้จบเกือบหมดเพราะอยากรู้ว่าตอนสุดท้ายมันจะพูดมันคือใครมานึกออกมั้ยฮะนี่คือผลตอบรับจากโซเชียลมีเดียต่อไปนะฮะรีซอสคืออย่างงี้ฮะคนพูดถึงหนังเรื่องนี้เยอะมากมากๆๆๆโอ้โหคือเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยใน Twitter ในพันทิปในอะไรเนี่ยนะโอ้โหช่วงหนังร้อนใช่ไหมฮะคนพูดถึงเยอะมากแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านึกว่าเป็นหนังโฆษณาของ Chanel ของ Dior ของอะไรเงี้ยคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเปิดใจรับฟังและอยากออกไปซื้อคุณเชื่อไหมครับว่าสาขาของที่เราขายดีที่สุดอ่ะคือสาขากรุงเทพชั้นในของหมดตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะจากก่อนหน้านั้นกรุงเทพเราไม่เคยขายได้เลยนะครับลองให้ดูรีซอร์สนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะ
สไลด์ถัดไปนะครับนี่คือผลจากแคมเปญนะฮะยอดขายของตัวสีม่วงเนี่ยเพิ่มขึ้น 1,000% ในปีที่ผ่านมานั้นลอนช์นะครับแล้วขายสีจันทรานสลูเซนต์พาวเดอร์อย่างเดียวนะ SKU เดียวเนี่ยนะฮะ 1.5 ล้านตลับซึ่งถามว่ามันยากแค่ไหนมันยากมากเพราะคุณเพิ่งลอนช์โปรดักต์ใหม่ออกมายังไม่เคยมีใครใช้มาก่อนเลยนะแล้วคุณขายแค่จริงๆ4เดือนแรกที่ผมไม่นับด้วยนะจริงขายอยู่แค่8เดือนเองเพราะว่าเราลอนช์แคมเปญในเดือนพฤษภาคมนะฮะลอนช์ไปขายไปได้ 1.5 ล้านตลับโดยที่ผู้บริโภคต้องฝืนหลายเรื่องมาก1ต้องซื้อแบรนด์ที่ชื่อว่าสีจันทร์ฉันรู้สึกว่ามันเชยจังเลย2เฮ้ยแต่ก่อนมันขายอยู่18บาทเองมันลอนช์โปรดักต์ใหม่มันขาย280เลยอะเราทำได้นะฮะเราขายตัวเนี้ยไปทั้งหมด 1.5 ล้านตลับและเพจอันสุดท้ายฮะ product เราลอนช์ปีแรกนะครับแต่เราเป็น loose powder ที่ขายดีที่สุดอันดับ1ของประเทศไทยฮะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงได้ไปรับรางวัลที่นู่นที่นี่มากมายเพราะว่าเราเข้าใจจริงๆว่าผู้บริโภคกำลังอยากหาอะไรอยู่แล้วเราไปตีจุดนั้นให้ขาดให้ได้นะครับและเนี่ยปีนี้เรากำลังรีแบรนด์ใหม่ละนะฮะคือยังนะคะเรากำลังจะรีแบรนด์ใหม่เดือนพฤษภาคมนี้เรากำลังจะลอนช์สีจันเวอร์ชัน 3.0 เป็นเวอร์ชันใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ครับขอบคุณมากครับเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้มากกว่า63แล้วนะคะเดือตาน่าจะตื่นกันหมดแล้วนะคะเราก็จะตื่นเต้นนะคะโอเคค่ะจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเมื่อสักครู่ทางคุณอู๋บอกว่าก่อนที่จะไปคุยกับนักวิจัยก่อนจะที่ไปคุยกับพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนถามตัวเองก่อนนะคะทีนี้เราไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางบอกว่านอกจากจะถามตัวเองแล้วเนี่ยต้องไปถามตลาดของตัวเองด้วยนะคะทีนี้เราจะมาสู่อุตสาหกรรมที่หนักขึ้นนะคะจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรแล้วนะคะถือว่าเป็นหนักที่สุดในเวทีนี้ครั้งนี้นะคะก็เราจะไปคุยกับคุณสามารถลี้ธีรนานนท์นะคะจากหุ้นห้างส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์นะคะฟังชื่อเกษตรยนต์ถ้าเมื่อเช้าเราได้ยินได้ฟังกับทางอาจารย์ณรงค์กันเนี่ยเราจะได้ยินคำว่ารถตัดอ้อยบ่อยมากๆนะคะน่าจะได้ประมาณ5ครั้งได้มั้งคะที่นั่งจดๆอยู่นะคะทุกท่านในที่นี้ก็น่าจะพอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องรถตัดอ้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังจากคุณสามารถกันเองดีกว่าว่าอุตสาหกรรมหนักขนาดนั้นนะคะเป็นรายที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วเข้าใจว่าน่าจะแตกต่างกับ2ท่านตรงที่ตรงเนี้ยแข่งกับเครื่องจักรจากต่างประเทศด้วยนะคะขอฟังจากทางคุณสามารถบ้างค่ะว่าบริษัททําอะไรแล้วก็ในส่วนของมุมมองของผู้ประกอบการนะคะว่าจะมีหน่วยงานรัฐเข้าไปสนับสนุนเนี่ยมองในรูปแบบไหนอย่างไรคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสวทชนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็การสนับสนุนสามารถเกษตรยนต์นะครับผมสามารถเกษตรยนต์เนี่ยอยู่จังหวัดชัยนาทหลายท่านคงเอ๊ะชัยนาทอยู่ที่ไหนอำเภอหันคาเอ๊ะไม่เคยได้ยินนะเพราะว่าทางเชียงใหม่นี่ก็ไม่มีปลูกอ้อยนะครับแต่ผมไม่ได้เรียนหนังสือจบแค่ต่ำๆไม่เหมือนน้องทั้งสองท่านของเขารุ่น iPhone ผมรุ่นโทรเลขมันคนละรุ่นกันเลยพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเหมือนพูดง่ายว่ารุ่นเท่าแก่กับรุ่นอาเซียผมก็เติบโตมาจากการทำโรงกึ่งครั้งแรกก็ทำอ้อยทำอ้อยเสร็จก็ไปช่วยพี่ชายตัดอ้อยการตัดอ้อยเนี่ยก็จะมีการโกงจาก10ลำเนี่ยก็เหลือ9 100ก็เหลือ90ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยทำรถคีบอ้อยดีกว่าก็มีวันหนึ่งก็ไปกำแพงเพชรก็ไปสวัสดีเขาบอกสวัสดีครับนายกผมจะขายรถคีบผมเกิดจากรถคีบก่อนเขาบอกไหนละโบชัวบอกไม่มีหรอกครับนายกอ้าวมาขายได้ไงอ่ะอยู่ในหัวขอกระดาษหน่อยสิโอ้โหไม่ลงทุนกระดาษก็ไม่มีปากกาด้วยมันจะขายยังไงวะเนี่ยบอกขายความคิดครับถ้านายกชอบผมถึงจะทำจากนั้นมาผมก็ทำไปก็ประสบความสำเร็จต่อมาก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรดีก็คือรถตัดอ้อยการทำรถตัดอ้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในประวัติศาสตร์เขียนว่าทุกคนทำแล้วต้องบ้านั่นหมายความว่าบ้ากันแล้วไปหลายคนแล้วก็ไม่สำเร็จสิ่งแรกที่สำเร็จหลักๆ ก็คือของต่างประเทศเพราะคันหนึ่งเนี่ย10ล้านขึ้นโดยประมาณ13ล้าน12ล้านอะไรเงี้ย ผมก็เลยคิดทำขึ้นมาการทำรถตัดอ้อยเนี่ยสิ่งแรกก็คือเรื่องของโนว์เฮา
ซอฟต์แวร์นี่ต้องมาอันดับต้นๆในการออกแบบการออกแบบรถตัดอ้อยเนี่ยเชื่อไหมครับผมเนี่ยจบป.7เนี่ยลูกชายบอกเตี้ยเป็นคนรุ่นโบราณเอาหนังสืองี้ไม่ได้ต้องซอฟต์แวร์โอ้โหภาษาอังกฤษอ่านตัวก็ไม่เป็นเตี้ยหัวดีเตี้ยเล่นไปเลยผมก็เล่นไปโอ้มันเหมือนเกมเว้ยสนุกดิมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยซึมซับในการเขียนโปรแกรม 3D ขึ้นมาการเขียนโปรแกรม 3D ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนารถตัดอ้อยเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วแต่การเขียนนั่นไม่ใช่หมายความว่าจะผลิตได้ต้องมีเทคโนโลยีในการผลิตชั้นสูงจากต่างประเทศท่านอาจจะเห็นรถตัดอ้อยเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรเลยแต่เชื่อไหมครับว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นเลเซอร์ตัดเหล็ก5แกนเนี่ยซึ่งสวทช.เนี่ยสนับสนุนมาเนี่ยตวง40กว่าล้าน CNC 5แกนอะไรอย่างงี้นะฮะมองดูก็เหมือนเป็นเหล็กแท่งนึงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ซึ่งเราก็ส่งออกไปค่อนข้างหลายประเทศตัวนึงก็ 6.5 ล้านซึ่งเร็วๆเนี้ยผมไปขายรถตัดอ้อยอาจจะไม่เหมือนกลุ่มนี้เพราะเกษตรกรเนี่ยเขาต้องทำให้เขาเห็นแล้วเขาถึงจะซื้อถูกไหมครับการที่จะขายรถ 6.5 ล้านเนี่ยเราจะขายไงให้เขาซื้อทันทีไปโฆษณาทางโทรทัศน์ทีวีอะไรเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะการเขาจะเสียเงิน 6.5 ล้านเขาต้องแตะต้องได้เช่นลุงครับสนใจรถตัดอ้อยไหมโอ้สนใจแต่ไม่รู้จะใช้ได้ไม่เป็นไรลุงผมให้ใช้ฟรีเลยใช้2วันโอ้ดีว่ะซื้ออันนี้ฟิลในการขายเนี่ยของเกษตรเนี่ยมันจะต่างกับผลิตภัณฑ์อื่นๆถูกไหมครับใช่ค่ะเกษตรกรชาวไร่อ้อย power ในการซื้อสูงแต่ต้องการันตีว่ารถเขาใช้ได้ในระยะ3เดือนนี้ต้องห้ามเสียสวทช.เนี่ยมีบทบาทในการช่วยผมค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมจะยืนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยถ้าไม่มีหน่วยงานรัฐช่วยเนี่ยคงยากเชื่อไหมครับว่าผมขายรถไปเวียดนามเร็วๆเนี้ย 6.5 ล้านเขาต่อผม 300,000 6.5 หรือ 300,000 นะเขาไม่เขาต่อ 300,000 บาทเขาบอกขอรถอีก 300,000 บาทอ๋อนึกว่าโอเครถผมก็บอกผมก็อยากจะรู้ตัวผมมีคุณค่าไหมผมบอกรถให้มันเต็มเลย 300,000 แต่ผมไม่ไปนะผมให้ลูกน้องไปบอกไม่เอาต้องเอายูไปโอ้โหมึงเอาไป 300,000 นี่ตัวกูถูกง่าดูเลยเนี่ยเอาไปใช้ไปช่วยออกแบบก็แสดงว่าคนเวียดนามเนี่ยก็อยากได้เราไปช่วยพัฒนาใช่ไหมครับรถตัดอ้อยมันไม่ใช่รถตัดอ้อยมันเป็นยุทธปัจจัยในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลไทยอย่างที่อาจารย์ณรงค์พูดเนี่ยว่าต่อไปนี้จะต้องมีการช่วยเอกชนเช่นขึ้นทะเบียนนวัตกรรมแล้วรัฐบาลจะซื้อให้แล้วก็เอกชนซื้อแล้วก็ช่วยวันนี้ผมสุดยอดเลยสู้ใจขาดเลยนะครับก็ผมก็มีพูดแค่นี้ครับอาจจะมากเกินไปสู้รุ่น iPhone ไม่ได้ไอ้ผมมันโทรเลขตามเขาไม่ทันขอบคุณมากครับจริงๆวันนี้จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มผู้ประกอบการที่หลากหลายอุตสาหกรรมนะคะที่นำเรียนก็ถ้ามองในแง่รุ่นมีรุ่นอาเซียรุ่นเท่าแก่นะคะแล้วก็รุ่นเท่าแก่น้อยจริงๆเป็นอุตสาหกรรมที่หลากหลายค่ะทั้งอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเครื่องสำอางซึ่งก็นิชมาร์เก็ตมากๆนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารซึ่งเหมือนเมื่อเช้าขยะดีก็บอกไปว่าต่อไปมีเงิน100ล้านก็อาจจะซื้ออาหารไม่ได้เพราะว่าไม่มีอาหารนะคะทุกธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสำคัญหมดนะคะจึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ภาครัฐแบบเราๆเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าเป็นหน้าที่ของเอกชนเพียงอย่างเดียวเราก็อยากจะพยายามที่จะสนับสนุนเต็มที่นะคะในการที่จะส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนา